สวัสดีครับพี่โอฤทธิเทพหรือพี่รามจากเกมอารยานะครับวันนี้พี่โอมามีโอกาสได้ดูหนังทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็คือเป็นหนังที่เข้าใหม่วันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์2563หรือปี2019นะครับเรื่องที่ได้ดูก็คือเรื่องที่เข้ากันดีทั้งหมดเลยก็ใช้ Empass ดูนะครับเริ่มที่เรื่องอะไรนะมาร์โก้ล็อบบี้แสดง2เรื่องเลยแต่ว่าคลิปนี้ก็จะพูดถึงหนังไทยเรื่องนี้ก่อนครับคลาสสิกอเกนจดหมายสายฝนร่มวิเศษนำแสดงโดยรัญชรวีเอื้อกูลวราชัตถิติภูมิเดชะอภัยคุณรักครั้งแรกที่เราจะจดจำไปชั่วชีวิตครับเป็นหนังของ CJ Major เรื่องนี้ภาพสวยมากพี่โออยากจะบอกว่าคนที่ชอบหนังสไตล์หนังรักของเกาหลีน่าจะไม่พลาดนะครับก็คือว่าเรื่องเขาก็ทำได้ละเมียดละไมสำหรับคนที่ชอบหนังโรแมนติกหนังย้อนยุคหนังพีเรียดเนี่ยมาดูได้เลยนะครับพี่โอเองเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับหนังรักพี่โอยังรู้สึกว่ามีความสุขกับหนังเรื่องนี้มากเพราะว่าหนังมันทำให้เราย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีตในเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมามันมีหนังไทยอยู่เรื่องหนึ่งที่มีการย้อนยุคอย่างนี้ก็คือเรื่องดิวไปด้วยกันนะซึ่งนั้นก็กล่าวถึงคน2วัยเหมือนกันแต่ว่ามีพระเอกเป็นตัวเชื่อมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ฮาร์ดบีทแต่ฮาร์ดบีทนี่ช่วงเวลามันไม่ห่างเท่าไหร่นะครับระหว่าง2ยุคแต่เรื่องนี้มันย้อนไปถึงรุ่นคลาสสิกคือความเป็นคลาสสิกชื่อภาษาไทยเนี่ยบอกแล้วว่าชื่อภาษาอังกฤษครับคลาสสิกอเกนมันก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าต่อความทรงจำสิ่งที่นึกถึงเมื่อไหร่มันก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่คือไม่สามารถที่จะจำกัดความนิยามของคำว่าคลาสสิกได้นะครับเพียงแต่ว่าเรารู้เองว่าอะไรมันคลาสสิกอะไรไม่คลาสสิกก็ถ้าเป็นในสมัยยุค2510มันก็จะมีการเขียนคือวัยรุ่นยุคนั้นมันก็จะมีการเขียนจดหมายจีบกันซึ่งพี่โอก็จะบอกว่าเกิดทันมันก็ไม่ได้ผมบอกว่าทันที่จะเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ต่อจากนั้นเล็กน้อยเองนะครับก็คืออย่างเป็นยุคที่ใช้เพจเจอร์ใช้โฟนลิงก์ที่มันก็เป็นการส่งข้อความเหมือนกันแล้วก็ระยะหลังๆมามันก็มีข้อความแบบเมสเซจสั้นๆไม่เหมือนสมัยนี้ที่เห็นหน้าเห็นตากันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เลยนะครับสมัยนั้นการเขียนจดหมายนี่มันเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากก็ขออนุญาตไม่จำกัดความเป็นภาษาไทยสำหรับคำว่าคลาสสิกก็แล้วกันนะครับชื่อเรื่องภาษาไทยคือจดหมายสายฝนร่มวิเศษก็จดหมายนี้ก็คือสิ่งที่เขียนแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญของเรื่องนี้เพราะว่าคนในรุ่นหลังเนี่ยเอาความคลาสสิกของคนรุ่นแรกมาทำให้เกิดละครในรุ่นหลังพี่โอไม่ได้ประทับใจเรื่องของคนรุ่นหลังเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เชื่อมกันพี่โอชอบใจที่ตัวนางเอกแสดงได้2บทเป็นทั้งคนรุ่นแรกแล้วก็คนรุ่นหลังเป็นทั้งตัวแม่เป็นตัวลูกนะครับแต่ตัวแม่มีพระเอกคนหนึ่งก็คือทิติภูมิที่เป็นคนยังไงอะเรื่องมันเกิดขึ้นในภาคใต้ใช่ไหมสงขลาแต่ว่าหน้าตาของคนสงขลาคนนี้แบบว่าขาวจั๊วทุกปากแดงดูจะหน้าอ่อนหวานกว่าตัวนางเอกซะอีกนะครับพี่โอยังชอบใจตัวถ้าตัวเป็นตัวผู้หญิงในเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแม่ตัวลูกซึ่งเป็นคนเดียวกันแล้วก็ตัวเพื่อนก็สวยงามน่ารักทั้งคู่แต่ตัวผู้ชายนี่ผู้ชายก็อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วนะครับยังก็หล่อสู้คนพวกเราทั่วไปไม่ได้แต่ว่าตัวที่พี่โอชอบตัวหนึ่งตัวละครหนึ่งคือตัวที่เล่นเป็นเพื่อนพระเอกในรุ่นแรกที่ชื่อธนินนะครับส่วนพระเอกในตอนรุ่นแรกชื่อขจรทิติภูมิเล่นเป็นขจรนะครับคนธนินชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อดาราไม่ได้แต่ขอบอกว่าแสดงได้ดีมากแสดงแล้วประทับใจเหมือนว่าทำไมผู้หญิงไม่เลือกผู้ชายคนนี้ตั้งแต่แรกนะแต่ถ้าเลือกตั้งแต่แรกมันก็หนังมันก็จบก็คงไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับขอสปอยเรื่องนิดหน่อยๆว่าก็เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นโดยที่หนุ่มสาวคู่นี้เจอกันด้วยสถานการณ์ที่มันพอเหมาะพอเจาะแล้วก็มีเหตุการณ์ของวัยรุ่นที่จะทำให้ไปผจญภัยอะไรด้วยกันโดยที่ฝ่ายหญิงเองก็เพลิดเพลินจนลืมครอบครัวไม่ได้สนใจเลยว่าทำให้คนรอบข้างเขาเดือดร้อนยังไงแล้วก็ทำให้ผู้ชายคนนี้เดือดร้อนด้วยแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกันมีเรื่องของการคลุมถุงชนมีเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์คลาสสิกที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งนั้นเลยเราจะพบเจอหนังเรื่องนี้ในหนังเก่าแต่หนังรุ่นใหม่มันจะไม่มีนะครับคนสมัยก่อนกว่าจะจับ
ตัวถูกเนื้อต้องตัวกันได้แต่ละทีนี่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกแล้วเมื่อได้โดนตัวได้สัมผัสคนที่เราชื่นชอบเนี่ยมันความรู้สึกมันเต็มเปี่ยมซึ่งคนในรุ่นที่อายุน่าจะ 25-30 ปีขึ้นไปน่าจะเข้าใจในความรู้สึกนี้แล้วก็ชื่นชอบกับหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเขารู้สึกคลาสสิกกับเหตุการณ์อะไรขนาดนี้ได้เชียวหรือหนังพวกนี้ที่จะขายได้หนังเกาหลีที่จะสร้างถึงความโรแมนติกย้อนยุคหรือหนังแม้แต่หนังฝรั่งหนังไทยด้วยกันเองนะครับก็จะขายได้กับคนที่อายุ 25-30 ปีขึ้นไปวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้แต่พี่โออยากจะบอกว่าคือหนังก็พยายามมาขายเอาใจวัยรุ่นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ช่วงยุคในยุคหลังเนี่ยยุคหลังที่บอกว่าฉันจะกำหนดความรักกำหนดชีวิตในแบบของฉันเองแหละมันก็แค่เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนที่ทำให้เรื่องเติมเต็มเท่านั้นแต่ก็ทำไม่ได้ทำไม่เหมือนกับในยุคคลาสสิกที่ทำได้นะครับก็ถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ใช้ได้เป็นหนังที่เกินคาดเรื่องนึงที่โอคิดว่าหนังจะออกมาสไตล์น่าเบื่อเหนื่อยๆแต่ความไม่สมบูรณ์ของหนังก็ยังมีอย่างเช่นตัวประกอบที่ตัวประกอบทั่วไปในเรื่องของฉากในเรื่องความไม่สมจริงหลายอย่างซึ่งหนังเรื่องนี้บางทีมันก็ดูสวยเกินไปนะครับฉากที่ไม่ควรจะสวยก็สวยแล้วก็ตัวละครแวดล้อมตัวเอ็กซ์ตร้าทั้งหลายเนี่ยแสดงไม่ค่อยสมกับความเหตุการณ์จริงอย่างเช่นในบทประท้วงในบททหารมันคือถ้าเราดูตัวเอกที่พยายามจะแสดงแล้วเนี่ยคือคนที่แสดงไม่ดีก็คือตัวพระเอกทิติภูมินะครับยังไม่เท่าไหร่แต่คนอื่นๆค่อนข้างดีหมดแต่คนรอบข้างคือพอเราดูพระเอกเราเห็นว่ามันอาจจะไม่สมบทบาทเราก็เลยไปดูตัวเอ็กซ์ตร้าดูอะไรรอบๆอ้าวยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยก็คือเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ใช้ได้ดีพอสมควรครับพี่โอให้คะแนนได้ถึง7เต็ม10ก็ถือว่าคนที่ชอบความรักชอบโรแมนติกยังไงก็น่าจะชอบหนังเรื่องนี้และคนที่ชอบหนังย้อนยุคเป็นคนที่โหยหาความทรงจำเก่าๆก็จะชอบหนังเรื่องนี้คนที่ชอบความสวยงามวิวสวยวิวของภาคใต้นะครับก็จะชอบหนังเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ฝนตกทั้งเรื่องนะครับก็คงเป็นเพราะว่ามีเป็นเรื่องที่อยู่ภาคใต้เป็นหลักนะครับก็โปรแกรมหน้านะครับโปรแกรมหน้าสุขสันต์วันโสดเห็นชัดหรือเปล่าก็คงจะได้คุยกันอีกทีถึงหนังไทยเรื่องนี้ครับก็จะสรุปว่าหนังเรื่องคลาสสิก again จดหมายสายฝนร่มวิเศษจดหมายเป็นความสำคัญของเรื่องมากสายฝนก็สำคัญของเรื่องมากเพราะฝนตกทั้งเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะชื่นชอบก็คือเป็นการคืนกำไรให้กับคนดูนะครับก็นั่นก็คือการที่ฝนตกทั้งเรื่องและตัวละครไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใส่ชุดแนบเนื้อแล้วก็มองเห็นสวดทรงเห็นหุ่นเห็นอะไรเนี่ยมันก็เป็นจุดที่คืนกำไรให้คนดูได้ดีเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าพระเอกนางเอกตัวแสดงนักแสดงของเราเนี่ยรักษาหุ่นกันดีมากและเป็นการทำให้หนังเรื่องนี้สมบูรณ์ขึ้นก็คืนกำไรให้คนดูอีกประการหนึ่งก็วลีสุดท้ายอะไรนะร่มวิเศษนี่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่หรอกมันก็เป็นความจงใจของตัวพระเอกอีกคนหนึ่งนี่คนนี้เราถึงตรงนี้พอดีเลยก็เขารับรู้เรื่องราวทั้งหมดมาก่อนแล้วเราเขาก็เลยเจาะจงที่จะค้นหาและหลงรักผู้หญิงคนนี้อันนี้พี่โอขอสปอยนะครับนี่มันก็เป็นเหตุให้เรื่องนี้สมบูรณ์แบบเพราะว่าครบคู่จะครบตัวดาราหรือตัวลูกเนี่ยโบต้าบอกว่าในเมื่อแม่ไม่สมหวังฉันก็จะกำหนดความรักของฉันขึ้นมาเองอันนี้ก็ตัวหนังก็สปอยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันในโรงภาพยนตร์ให้ได้คลาสสิกอะเกนจบที่ภาคนี้ก็แล้วกันจดหมายสายฝนร่มวิเศษครับ